วัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8นะครับหรือกำลังรับชมการไลฟ์สดทาง YouTube ทางช่องไทย Fight Official ครับเข้าสู่ Beat Active by Techbury กับการแข่งขันชกมวยฆ่าเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับเรามาเสิร์ฟความมันแรกนะฮะด้วยมวยซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ He's from ย่างกุ้งประเทศเมียนมา Ladies and gentlemen please welcome จอมเดือดแห่งผู้กามเยยินเนืองและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ Please welcome ขุนศึกแห่งเมืองยางเพชรนรินทร์หนุ่มทอนเทพสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนะประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงมกินาราชนหิรันและคุณเอกชุมพรธุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมวดแฟนหมัดแฟนมวยทั่วประเทศนะครับทั้งทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดแล้วก็ยิงสดคู่ขนานกันอยู่ครับยืนพื้น7คู่เหมือนเดิมครับเดินทางมาถึงวีคที่45นะครับไทยไฟท์ลีกของเราครับแน่นอนครับวันนี้โฟกัสที่มวยรอบอีซูซูมากันทุกภาคเลยครับอยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นครับอีสานเหนือใต้ออกตกผู้ชายโอ้โหมากันครบเลยครับวันนี้นี่สุขสวัสดิ์ยอดพยัคฆ์ยังมีหนุ่มสยามเจอกับศักดิ์นรงค์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยซามูไรปะทะยอดเทวินค่ำคืนนี้นี่ห้ามพลาดเลยครับ3คู่หลังนี่มวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพล้วนๆเลยวันนี้ก็แอดแน่นเหมือนเดิมนะครับอีซูซูนี่3คู่รวมกับข้างบนอีก4วันนี้7คู่ครับเต็มพิกัดคู่นี้คู่เปิดหัวของเรานะครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือจอมดีเดือดครับจากเมืองพุกามครับวัย21ปีก็นักชกจากเมียนมานะครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย28ไฟชนะ22แพ้6จอมนับน็อกเลยครับยี่ยินเนืองส่วนนี้ครับนักชกมุมดำครับกำลังล้ำไล่ไหว้ครูแล้วครับ23ปีครับรายนี้ครับชกมา80กว่าครั้งนะครับจากเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับเพชรนรินทร์หนุ่มทอนเทพนี่ครับเทียบอายุกันครับ23กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นนักชกไทยครับอย่างเพชรนรินทร์ครับที่สูงลอยกว่าครับรวมไปถึงประสบการณ์ในการชกด้วยนะครับวันนี้นี่ถือว่าได้ดูการเดือดเดือดเลยสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปกันที่อุตรดิตถ์นะครับก็โอ้โหมันทุกคู่เลยฮะแล้ววันนี้ครับกลับมาเดือดกันต่อครับในรายการไทยไฟท์ลีกก็3คู่เหมือนเดิมครับในศึกมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็อย่างที่พี่เอกเรียนไปเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทุกภาคเลยนะตัวแทนทุกภาคเนี่ยมากันครบวันนี้เลยฮะอยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นนะคราวที่แล้วนี่อย่างที่กุ้ยชายได้บอกไปครับแหมหลายๆคู่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะโอ้โหวันนี้มาติดตามกันต่อแล้วครับสัมผัสรสชาติของความมันครับกับไทยไฟท์ลีกเอกลักษณ์ของมวยไทยท่าเชือกครับโอ้เดินเข้าใส่เลยครับเยยินเนืองจากเมียนมาครับแม่แข้งซ้ายยังไงครับกระจับมีปัญหานิดนึงครับแม่กระจับหลุดครับกรรมการอรุณกมุตชาตินะครับก็สั่งเบรก่อนครับเตะไปทีเดียวนี่กระจับหลุดเลยแม่อาจจะ
มัดไม่ดีครับก็เดี๋ยวขอเวลาคู่เดียวครับในการผูกกระจับใหม่นี่ครับก็เตะซ้ายไปทีเดียวนะพี่เอกนะครับเพชรนรินทร์บอกว่าแม่ยังไม่ทันจะได้ออกอาวุธเลยคู่ชกเนี่ยลงไปแล้วลงไปข้างล่างไอ้ที่ลงนี่ไม่ได้หมายความว่าแพ้น็อกนะลงไปแบบเปลี่ยนกระจับนะครับลงไปผูกกระจับใหม่แล้วก็นอกจากคู่ของมวยรอบอิวสุแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของมวยซุปเปอร์ไฟท์ครับมันๆก็วันนี้เนี่ยมวยโมร็อกโก2คนเลยนะเดี๋ยวดูเดชทรงวุฒินะฮะเจอกับซาอิดลาโฮนะครับนักชกจากโมร็อกโกแล้วก็อีกคู่เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นไฮไลท์ได้ยูเนสเบนาลีฮะก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับรายการไทยไฟท์ครับจะเจอกับพิทบู3ชัยวิเศษสุขครับแฟนมวยเนี่ยน่าจะจำกันได้นะพิทบูเนี่ยตัวนิดเดียวนะโอ้โหตะหมัดเนี่ยหนักเหลือเกินคราวที่แล้วนี่โอ้โหได้รับชัยชนะนี่ถึงกับร้องไห้เลยนะด้วยความดีอกดีใจครับเนี่ยก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับก็ผูกกระจับให้กับนักมวยเมียนมานิดนึงครับอาจจะผูกมาไม่แน่นอ้าวครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรับชมความมันกันต่อเลยครับก็ผูกเรียบร้อยครับกระจับก็เพิ่งยกแรกเท่านั้นนะครับคู่นี้ลุยเลยครับมัดท้องเครื่องมาเรียบร้อยครับแล้วมาโดนแข้งอีกแข้งหนึ่งครับเดินเข้าหาครับตีขาขวาครับโอ้ยยาวๆเลยครับแล้วแน่นด้วยนะครับจังหวะสาดคือแต่ละแข้งครับมีดักเตะดักทีบแล้วก็หมัดซ้ายครับพยายามเดินลุยเข้ามาครับเอาคืนได้ไม่ได้ขยับเข้ามาจับได้แล้วแหมยังต่อยคืนไม่โดนครับแหมยีเนืองนี่มาประเภทขอทีเดียวครับขอทีเดียวก็เสียวได้ครับแม่เพชรนรินทร์นี่ประเภทฝีมือเริ่มจะโดนโอ้โหเริ่มจะบวกกันแล้วนะครับแม่ซ้ายของยีนเมืองครับน่าสนใจครับหมัดโอ้โหแต่ว่าแข้งนี่ครับโอ้แข้งนี่หน้าเข้าลำตัวโอ้โดนแต่ละแข้งครับไม่ทราบว่าแกสะเทือนหรือเปล่าครับเจอหมัดซ้ายด้วยอ้าวแข้งขวาขึ้นไปครับแข้งขวามีอาวุธหลักเลยนะครับของเพชรนรินทร์นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาครับขวาเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือนี่แบบความหลากหลายครับเอายายินเนืองเตะซ้ายเพชรนรินทร์เตะขวาครับยายินเนืองเตะซ้ายเพชรนรินทร์ยังไงเจอแข้งซ้ายของเยยินเนืองมาอีกครับแหมก็เป็นฝ่ายเดินตัดเวทีเข้าหาครับแต่ว่ายังไม่มีลูกหนักที่จะหยุดทางด้านเพชรนรินทร์ได้นะครับเพชรนรินทร์เนี่ยค่อนข้างพลิ้วครับโชว์สายตาและนี่ครับแหมจะโยนเข่าครับเสียหลักไปลุยต่อครับยายินเนืองไม่มีเกียร์ถอยแล้วนะครับมวยพม่าคนนี้ประเภทล้ำหนักเดี๋ยวดูว่าหนักถูกเวลาหรือเปล่านี่ครับมาแล้วครับแม่แข้งซ้ายอีกทีแม่เกมมาเริ่มจะต่อติดมากยิ่งขึ้นเลยครับเยยินเนืองครับตอนนี้ทำเป้าไม่ค่อยเจอครับตอนนี้เริ่มจะมีได้บ้างนะครับหมดยกที่1ครับภาพช้ากันนะครับจังหวะหัวแข้งของเยยินเนืองครับนักชกจากประเทศเมียนมาครับแม่แต่สูงเลยครับกระจับหลุดนี่โดนหมัดซ้ายครับของเพชรนรินทร์ครับแม่ดูแล้วเนี่ยเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คมทีเดียวนะครับเพชรนรินทร์นี่ครับพยายามจะปักศอกครับโอ้เฉี่ยวหน้าไปนิดเดียวฮะเยยินเนืองนี่หมัดหนักครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแผงฤทธิ์นี่โยนเข่าครับเข้าเต็มพุงเหมือนกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เสียหลักล้มลงไปครับนี่ครับหมัดอัปคัตแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับไม่แข้งนี่
ูเดือดมากนะครับเดี๋ยวดูว่าคู่แรกเนี่ยจะจบแบบไหนครับยกแรกนี่เห็นอาวุธแล้วนะครับเดี๋ยวดูยก2ว่าจะมีนับมีน็อกหรือไม่ขยับเข้าไปครับเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับจับได้เกี่ยวได้จับได้เกี่ยวได้แหมจะเทให้ได้แต่ยังเทไม่ได้ครับตีเข้าไปครับวงในโอ้คู่นี้เห็นทั้งนอกทั้งในเลยครับยกแรกนี่เน้นแข้งครับยกนี้มาเริ่มเนียบเลินเบียดติดตัวครับมาต่อยมาต่อยคืนครับโอ้ไม่ใครก็ใครแล้วครับแบบนี้ครับแต่อยู่ที่ว่าแหมใครจะโดนเต็มๆก่อนใครจะร่วงก่อนห้ามกระพริบตาครับห้ามกระพริบตาเลยครับหมัดขวามาหมัดซ้ายคืนโอ้บวกกันแล้วศอกกับหมัดแหมเสียวเหลือเกินครับจังหวะที่ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันครับยืนยันเนืองเดินเข้าไปโอ้ยโดนศอกศอกแล้วแข้งซ้ายคืนครับแม่ดูโดนอาวุธนี่แกยังเฉยอยู่เลยนะฮะนักมวยพม่านี่อดทนจริงครับโดนจับในแล้วเด้งตีแม่ดูแล้วเพชรนรินทร์เองนี่ก็ไม่กลัวนะครับใส่มาก็ใส่กลับครับต่อยมาก็ต่อยกลับนี่ฮะเดินไล่เลยครับเอาแล้วครับแม่โดนลำตัวนับไม่นับยังไม่นับโอ้แกโดนเยอะแต่แกทนเหลือเกินครับส่วนเพชรนรินทร์ก็อาวุธดีนะครับโดนเจาะมาเสียบคืนครับหูทองแทงดอกเมื่อสักครู่ครับยกมาถึงยอดหน้าเลยครับเข่าของเพชรนรินทร์ครับลุยต่อครับสับเข้าไปต่อยเข้าไปครับถีบไว้ก่อนครับแหมเล่นเอาสักแหมก้นจำเบ้าเลยครับจังหวะถีบของเยยินเดืองถีบนี่ครับติดใจเอานะระวังนะครับไล่ต่อยเขาอยู่ดีๆครับเดี๋ยวช็อตขึ้นมาเนี่ยเสร็จนะเอาครับโยนเข่าเข้าไปอีกทีนึงเอาดูโมเมนตัมเกมเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาโอ้ได้เลือดแล้วตอนนี้ที่คิ้วขวาของเยยินเมืองครับมีเลือดแล้วเพชรนรินทร์เห็นแล้วแลกกันโอ้โหดูง้างขยับเดินโอ้ยกนี้นี่ตื่นเต้นครับแล้วก็วางแผนมาแบบนี้เลยนะครับพยายามชี้ให้กรรมการดูแผลครับแต่ว่านิดเดียวครับโตล้ำตัวอีกแล้วอ้าวมาตัดล่างครับลุกช้าหรือเปล่าเลยครับโยนเข่าออกหมายที่ว่าจะโยนเข่าครับกระโดดทีมเลยครับจับได้เทแล้วเนี่ยครับอ้าวแม่ขาไปพันไปเขี่ยวกันอีกครับถีบไว้ก่อนครับเยยินเนืองเตะเจาะล่างมาแล้วครับนี่ครับแม่จับได้เกี่ยวได้แกเททิ้งครับแล้วก็มีเข่าตามไปด้วยนะครับเพชรนรินทร์หนุ่มพรเทพโอ้ดูแล้วนี่ชุลมุนวุ่นวายครับสถานการณ์เยยินเนืองแรงขึ้นมาหมัดสอยดาวโอ้แข้งขึ้นบนโอ้ดูครับแม่เหมือนจะไปก็ฟื้นเฉยเลยครับหมดยก2เดี๋ยวพักคู่เดียวมากครับก็เล่นงานจนเยยินหน่องครับนักชกจากเมียนมาเนี่ยก็แทบจะไปไม่เป็นกันครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่โอ้โหเยยินหน่องมาเฉยเลยครับนี่ฮะจังหวะนี้เนี่ยโดนชาร์จก็เป็นโมเมนตัมของทางด้านเพชรนรินทร์นะฮะแล้วดูแม่พยายามจะบวกหมัดครับแล้วหลังจากนั้นนี่โอ้โหถีบครับก้นหนักเลยครับเจอถีบดอกนี้จังหวะลัวครับเนี่ยหมัดอัปคัตสอยดาวครับของทางด้านเยยินหน่องแล้วซ้ายขึ้นบนครับโอ้โหครับเดี๋ยวมาดูครับเดินทางมาถึงยก3กั
กลายเป็นว่าคู่นี้นี่ต้องยื้อกันมาจนถึงยกสุดท้ายนะครับสำหรับการชกของนักชกไทยกับนักชกเมียนมาเอาลุยเลยครับยกสุดท้ายยก3เอาครับหมัดมาตีเข้าไปครับวงในครับตีเข้าไปเด้งเข้าไปเพชรนรินทร์เฮียยินหนองก็ถีบไปก่อนครับไปขวาไปพยายามจะหมาหมัดอัปคัตสอยดาวครับแยกมาครับจับมาก่อนครับลุยต่อเลยครับโอ้เจอหมัดซ้ายยายินหนองครับมาแกติดเบรกเอาไว้เลยครับหมัดซ้ายนี่แม่นนะครับมาแม่นเอาในช่วงจังหวะเหมาะหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวหลักล้มไปอีกครับทางด้านเพชรนรินเดินบ้างนะครับเดินบ้างเอาเดินก็เจอถีบเจอหมัดมาเอาเซครับโอ้เรียบร้อยแบบนี้กรรมการต้องนับเลยครับโอ้ต้องนับเลยแม่ดูอาการไม่ดีตั้งแต่ในช่วงปลายยก2ครับพอมาถึงยกสุดท้ายนี่เยยินหน่องครับแม่นจริงๆครับหมัดโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้กรรมการอรุณโบกมือดีกว่าครับแล้วก็ผู้ชนะครับเยยินหน่องครับแม่ยกแรกนี่ทำท่าไม่ดีแล้วนะฮะแล้วก็ปลายยก2ต้นยก2นี่ก็เกือบแย่โอ้มาได้ในจังหวะที่เหมาะสมครับโอ้โหแฟนคลับนี่มาเพียบเลยก็เดี๋ยวดูครับว่าจะเลือกอันเดียจอซูหรือเปล่านะฮะหับช้าครับจังหวะหมัด 1-2 ครับหมัดซ้ายเนี่ยครับแล้วก็ขวาครับพยายามอัปคัตพยายามสอยดาวครับนี่ครับโอ้โดนเข้าไปเซทลาเลยนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับก่อนหน้านี้ก็แหมโดนมาหลายขนาดเหมือนกันนะครับต้นนี่ดีกว่านะครับแข้งขวาของเพชรนรินทร์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับยก2ยก3เนี่ยครับเยยินหนองพยายามเร่งเครื่องขึ้นมาครับต้นนี่เยยินหนองเองก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทนได้ครับแล้วท้ายสุดครับความอดทนก็เป็นผลนะครับในยกที่3ครับพลิกกลับมาชนะได้ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner เยยินเนือง from Myanmar เอาครับสุดท้ายก็เป็นนักชกเมียนมาที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาไทยปะทะอิหร่านเรากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from Karaj ประเทศอิหร่าน ladies and gentlemen please welcome the Karaj fighter Martin Kasemและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด Please welcome ขาโหดแห่งโพนทองเพชรบุรพาเพชรชมพูมาติดตามความมันกันต่อในคู่ที่2ครับพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการอรุณกมุทชาติคู่นี้ครับมาปรับความมันเป็นนักชกไทยปะทะกับนักชกอิหร่านดูบ้างนะครับเดี๋ยวดูว่ามุมดำครับอย่างเพชรบุรพาเนี่ยจะสามารถเก็บชัยครับในค่ำคืนนี้ได้หรือไม่นี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับสายมือนี่มิสเตอร์เควินอมริตครับส่วนขวามือนี่มิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์สามารถรับชมไทยไฟท์ครับได้จากทั่วโลกเลยครับ
ผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับทาง Facebook เนี่ยไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับอยู่ที่ไหนก็ดูความมันของไทยไฟท์ได้นะครับก็ทุกวันอาทิตย์ครับ 18:00 นปีกองก็สดๆนะครับจากตรงนี้ครับเวทีมวยไทยไฟของเราครับอย่างที่คุณชายย้ำไปครับทุกวันอาทิตย์ครับ 18:00 นทางหน้าจอช่อง8ครับมาดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกจากเมืองคาราสประเทศอิหร่านครับส่วนสูงเนี่ย180ชกมา20ครั้งชนะ17แพ้3ฉายาเนี่ยเดอะคารัสไฟเตอร์ครับมาตินกาเซมส่วนมุมดำนี่จากโพนทอง101นะครับขาโหดแห่งโพนทองเลยครับเพชรบุรพาเพชรชมพูครับกระดูกมวยความเก่าเกมนี่ไม่ต้องห่วงครับรายนี้ครับนักชกอิหร่านเนี่ยถ้าชื่อไทยก็จะเป็นมาตินกาเซมนะฮะมาตินคาเซมครับเนี่ย22ปีเท่ากันเลยดูน่ารักเลยนะน่ารักเลยคาเซมมาดีละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับแหมรูปร่างของนักชกอิหร่านเนี่ยถือว่าเด็กสูงได้ลอยครับส่วนนักมวยไทยของเรานี่ก็ได้ในเรื่องของประสบการณ์ครับเดี๋ยวดูครับว่าใครดีกว่าครับเพราะว่ามีดีคนละแบบเลยนะครับคู่นี้รูปร่างอยู่ที่เขาอะครับส่วนกระดูกมวยก็อยู่ที่เราอะครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคู่ที่2ไทยไฟท์ลีกวันนี้ครับเตะปลายต่อยคืนเลยครับสวนมันเร็วเหลือเกินครับแข้งขวาครับออกยาวๆครับเราก็เดินขยับเข้าหาเขาแล้วครับเตะซ้ายไปครับจังหวะออกซ้ายหน้าดูแล้วนี่ทักษะไม่ธรรมดานะครับมาตินคาเซมส่วนเพชรบุรพาอ้าวครับค่อยๆคืบคานเข้าไปครับแม่เตะขานี่ได้น้ำได้เนื้อเลยได้น้ำได้เนื้อดีเลยครับเนี่ยค่อยๆขยับเดินเข้าไปครับทางด้านเพชรบุรพาโดนหมัดแม่ต้องระวังด้วยครับจังหวะบวกแล้วดูครับเตะสูงมาตินเนี่ยวุ้นหนักนะครับแล้วก็หมัดเขานี่แม่กระพริบตาไม่ได้ด้วยครับนี่ครับโอ้โหแม่พอเตะปุ๊บเขาต่อยสวนเลยครับหมัด1 2มาเพชรบุรพาขยับมาตินต่อยซ้ายครับกระแทกไว้ยัดไว้ครับเตะขวาไปแล้วนี่ครับแม่โดนไป2 3จังหวะเริ่มจะรู้ทันแล้วครับเพชรนรินทร์ครับเตะเสร็จแล้วก็ยกกำแพงยกกาดขึ้นสูงๆเลยครับเพราะว่าแม่มาตินมีลูกต่อยสวนแน่ๆครับกับพิบตามไม่ได้แล้วนะครับคู่นี้ครับเราได้เห็นหมัดนะครับขวาเตะจ่อไปหมัดซ้ายโต้คืนครับยักคิ้วใส่ด้วยครับเพราะว่าเอามือขึ้นมาบังไว้ได้ครับไม่กลัวแล้วนะครับเพชรบุรพาเดินทำเกมครับแล้วเห็นจังหวะสับขาครับดูจะก่อกวนทางด้านมาตินคาเซมไปพอสมควรนี่ครับเตะบนบ้างครับดูแววตายังสู้ครับทางด้านเพชรบุรพาได้ขู่ด้านมาตินคืนไปบ้างครับนี่ครับเจาะล่างอีกแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเจาะไป 3-4 ทีนี่มีปัญหาหรือเปล่าครับขาของทางด้านมาตินฮู้เราเตะลำตัวเขาต่อยหน้าโอ้เรามีลูกเตะลูกแข้งอะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนเขามีหมัดสวนหน้ากลัวครับเอาเดี๋ยวดูครับใครจะล่วงหรือว่าใครยางจะแตกก่อนกันครับกวักมือเรียกเข้าหาก็เดินเข้าไปเลยครับหมัดมาเตะคืนหมัดกับแข้งครับหมัดกับแข้งครับเตะซ้ายมาเตะขวาคืนครับจ่อล่างขยับเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับหยิบมาต่อยมาครับมาตินเพชรบุรพาขยับครับโอ้โหข้างล่างครับข้างล่างนี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับจังหวะเจาะยางนะครับแหมตาเนี่ยจ้องตาครับแต่ว่าขาเนี่ยสับล่างครับแหมหรือว่าช่ำชองครับเนี่ยเริ่มจะย้ำไปเรื่อยๆครับที่ขาซ้ายครับโอ้ไม่เจ็บก็ต้องเก็บอาการนะครับเริ่มจะมีแดงๆครับนี่ครับเอาแล้วครับแม่เริ่มจะแหยงๆครับโอ้โหหมดยกซะก่อนครับพักคู่เดียว
มาดูภาพช้าครับนี่ฮะจังหวะยิงกระแทกยับซ้ายครับของมาตินกาเซมนี่สับขาครับเพชรบุรพาก็ถือว่าก่อกวนได้ดีครับเจอหมัดเซไปเหมือนกันครับมียักคิ้วครับโอ้นี่เราเตะเขาต่อยครับถือว่าทันกันเลยครับอาวุธตานี่เริ่มจะปิดๆไปเหมือนกันครับทางด้านเพชรบุรพาเดี๋ยวดูว่าจะสำเร็จผลเมื่อไหร่ครับปลายยกที่แล้วเนี่ยเริ่มจะมีอาการแหยงๆไปเหมือนกันครับมาตินคาเซมดูยกนี้ครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเพชรบุรพาโอ้แม่แต่ว่าระวังหมัดด้วยครับนี่ฮะแม่เตะมานี่เขาแลบลิ้นเลยครับเตะมาอีกเชื้อเชิญแบบนี้นี่ยกนี้น่าจะเดือดขึ้นครับแทงซ้ายยาวๆดูมาตินนี่ไม่กลัวครับยังไงครับแม่มีโดนกระจับนิดหน่อยครับลุยต่อจ่อไปมีจ่อคืนครับเริ่มจะดื้อครับเริ่มจะดื้อครับเกี่ยวได้นี่ครับแม่ดูครับแม่พับในที่ขาอ่อนนี่มีรอยบอบช้ำนะครับเริ่มแดงๆครับไหนๆก็ไหนๆกันแล้วแกก็เกลือจิ้มเกลือเลยครับโดนเตะจ่อล่างมาก็เตะจ่อล่างคืนครับแล้วก็หมัดของเขานี่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับจังหวะที่สวนทางปืนมาลุยครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายเริ่มจะมากลางลำตัวบ้างครับหลังจากยกแรกเนี่ยนวดช่วงล่างครับเอาเตะคืนครับหมาใต้ตามีช้ำๆเหมือนกันครับพิษหมัดของมวยอีลาล่ะครับดูแล้วนี่ยืนต่อยกันทีต่อทีถือว่ายังเบียดกันเลยนะครับของเราเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหานี่ครับย้ำซ้ายไปตะเกียงขวาครับชักจะมีปิดๆครับทางด้านเพชรบุรพาแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินอยู่นะส่วนคาเซมีเขารอครับดักรอจังหวะหาจังหวะแม่หาจังหวะโดนแข้งไปก่อนแล้วจังหวะของเราออกเร็วกว่าครับแต่ว่านี่ครับจังหวะสวนแล้วก็แหมดอกสุดท้ายครับเขาเกี่ยวได้เขาเทได้ครับแล้วก็จังหวะสวนหมัดเขาก็ต้องแหมต้องระวังด้วยครับขยับเข้าไปครับถีบมาจับได้เตะเจาะล่างไปครับเพชรบุรพาขยับเข้าไปเตะซ้ายครับโอ้โหล่อซะเลี้ยวเลยครับจังหวะเขาจะขยับเข้ามาพอดีด้วยครับแล้วโดนเข้าไป2แรงบวกไปตามแรงแข้งเลยครับเตะซ้ายอีกทีนึงครับเพชรบุรพาครับเตะถวายเจ้าไปเลยครับแข้งซ้ายเริ่มจะทำงานได้ดีครับเตะล่างเตะบนเริ่มจะจับทางยากครับทางด้านมาตินนี่ฮะแข้งเนี่ยประสานกันเดินต่อเนื่องครับเพชรบุรพาแม่สองไม่โดนบิดมาดีกรรมการห้ามไว้ก่อนนะครับไม่งั้นนี่เข่าเสยแน่นอนอ้าวลุยต่อครับช่วงไกลๆจะหมดยกที่2ครับขยับเดินทำเกมแล้วก็หมดยก2ครับพักแป๊บเดียวช้าในยก2นะครับจังหวะวางแข้งซ้ายครับของทางด้านเพชรบุรพาแม่โดนซ้ายและแลบลิ้นครับแม่เดี๋ยวแผลแลบลิ้นทำงานนะต้องระวังนี่ดีพับมือเรียกด้วยนะเนี่ยโดนเข้าไปดูพับในนี่แกแหมช้ำๆแล้วครับคาเซมแล้วก็ย้ำไปอีกครับช่วงล่างครับของเขาช่วงล่างนี่มีช้ำๆของเราใต้ตาก็มีบวมๆเหมือนกันนะครับ
ก็บาดเจ็บจากพิษสงของอาวุธมวยทั้งคู่ครับเนี่ยจับได้เขาเกี่ยวเลยครับแข้งซ้ายนี้แล้วก็หมัดขวาครับนี่แฟนมวยครับชาวต่างชาติก็ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยครับวันนี้ครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีแห่งนี้ครับอีกคนหนึ่งหมัดอีกคนหนึ่งแข้งครับไต่ขวามาคาเซมเพชรบุรพาขยับครับโอ้ยเนี่ยพยายามอยู่นานครับโอ้จี้เข้าไปตรงนั้นนะครับโอ้ที่พับในครับแล้วเผลอๆเนี่ยบางทีมันสะกิดไปโดนแถวหัวเข่านี่มันซนได้นะผู้ชายนะใช่ครับมันจี๊ดครับนี่ครับแม่ขาซ้ายนี่มีปัญหาแล้วครับย้ำเข้าไปโอ้ยโอ้กรรมการไม่เอาต่อดีกว่าครับแม่มาช้ำอยู่2ยกนี่เหมือนจะทนได้แล้วนะเหมือนจะชาไม่เจ็บแล้วโอ้มาจบเอายกสุดท้ายครับนี่คุณหมอธีรศักดิ์ภูผาชาติครับต้องไปปฐมพยาบาลแล้วครับฉีดอัดไปก่อนครับสเปรย์ที่หัวเข่าครับแหมเจ้าตัวโยนยางกันฟันทิ้งเลยเจ็บใจว่าพยายามกัดฟันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับคือใจยังไหวแต่ร่างกายเนี่ยครับดูครับจังหวะนี้ครับโอ้มาโดนในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆครับต้นยก3เนี่ยขึ้นมาเพชรบุรพาเนี่ยเห็นช่องครับโอ้โหรัวเป็นชุดเลยแม่ทนเจ็บได้อยู่2ยกครับเข้ายก3นี่ไม่ไหวครับทางด้านมาร์ตินคาเซมโอ้ชูกำปั้นมั่นใจเลยครับทางด้านเพชรบุรพาสวยงามครับวันนี้และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เพชรบุรพา from ร้อยเอ็ดเอาครับก็เป็นชัยชนะของเพชรบุรพานะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะโมร็อกโกเรากลับมาลุยกันต่อครับกับซูเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from Middle ครับ Middle ประเทศโมร็อกโก Please welcome Lion of Middle Said Raho และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ Ladies and gentlemen please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการอรุณกุมุตชาติมาติดตามฟอร์มของจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิกันนะครับวันนี้ถือว่าเจอของแข็งใช้ได้เลยครับนักชกจากโมร็อกโกไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือนักมวยวัย30ปีครับจากประเทศโมร็อกโกสูง178นะครับชกมาทั้งสิ้น37ชนะ30แพ้7 The Lion of
มิดเรดนะครับนั่นก็คือซาอิดราโฮโอ้ยาวเหลือเกินครับผู้ชายยาวยาวนะครับอ้าวส่วนรายนี้ครับขาประจำที่นี่อยู่แล้วนะครับเจ้าของฉายาจอมอัจฉริยะครับ27ปีจากเคียนซาสุราษฎร์ธานีครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยครับลูกศิษย์ของดร.ชาญชัยยมดิษฐ์ครับลูกศิษย์ของดร.สำราญสุขแสวงหรือว่าพี่สำราญเดชสอด่านชัยครับวันนี้ก็ส่งเข้าประกวด2คนเลยครับศิษย์ดร.ชาญชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนี่เครือเดียวกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอเชียร์นะครับทั้งเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยแล้วก็ยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับผ่านไปแล้ว2คู่นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้คุณชายทำใจเรื่องขุนศึกเล็กแป๊บนึงนะครับ เอ้าขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ไทยไฟลีกของเราสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวมาชมเทปพิเศษกันนะครับต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยขนไฮไลท์สุดมัน6คู่ด้วยกันครับมาดูการแลกเดือดกันของเขี้ยวเพชรกับขุนศึกเล็กครับยังมีไฮไลท์ของเต็ง1กับบาบูครับนักชกจากอุซเบกรวมไปถึงเพชรภาคใหม่ครับเจอกับตะวันแดงวรจักรเล็กครับเจอกับชนะชัยครับดูกันอีกทีนึงรวมไปถึงใครที่คิดถึงสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ของเราครับขุนศอกทะลวงฟันครับกิตติสอทอแมนนครระยองนะครับไปดูไฟต์เก่าๆของเขาครับในการเจอกับอดีตแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินชาวบราซิลครับอย่างเอเมอร์สันเบนโต้ครับรวมไปถึงดูอาวุธสวยๆของพี่แสนชัยครับในการเจอกับกาเบียลดอสซานโตสครับนักชกจากบราซิลสัปดาห์หน้านี่ก็มวยงดทุกรายการนะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวมาชมไฮไลท์มันๆกันครับของรายการไทยไฟครับนี่ครับเดชทรงวุฒิครับวันนี้ก็บอกเลยครับว่าต้องการเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหลังๆนี่ฟอร์มดีมากนะครับหลังจากที่พลาดท่าครับได้แค่รองแชมป์เมื่อรอบไทยไฟลีกในปีที่ผ่านมาครับก็แพ้ชัยบุรีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามทำฟอร์มมาเรื่อยๆครับก็มีชัยชนะเนี่ยโอ้ติดๆกันหลายไฟแล้วครับและที่สำคัญเนี่ยดูการไหว้ครูของเดชทรงวุฒินี่คือสวยงามนะถ้ามาจากค่ายมวยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงศิษย์ดร.ชันชัยเนี่ยโอ้โหคือบอกเลยว่าไหว้ครูสวยทุกคนครับดูครับคือเป็นการอนุรักษ์แบบของจริงเลยนะคือไม่ได้ไหว้แต่พรมสีหน้าอย่างเดียวมีท่าอื่นมีท่าที่เราอาจจะไม่คุ้นนะฮะนี่ครับสวยจริงๆนะผมดูสดๆข้างเวทีก็ดีครับใครสนใจก็มาดูได้ครับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยครับเราได้เห็นทั้งการรำไล่ไหว้ครูที่สวยงามนะครับแล้วก็อาวุธมวยไทยที่โอ้โหดุดันครับแล้วก็อย่างที่คุณชายเรียนไปแล้วครับว่าแน่นอนครับจากมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจากศิษย์ดร.ชาญชัยนี่ไม่ได้สืบสารมาแค่อัตลักษณ์มวยไทยนะครับเรื่องของรำไล่ไหว้ครูก็เช่นกันนะครับมวยไทยเป็นของมีครูแล้วครับก็สืบทอดมาทั้งหมดแล้วครับแล้วก็สืบสารมาทั้งหมดแล้วครับเรียกว่าทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ลมหายใจของมวยไทยครับแต่เมื่อกี้เขาหลบได้ใช่ไหมหลบได้ฮะเดี๋ยวตอนชกก็หลบให้ได้แบบนี้นะจ๊ะหลบไปจูบหมัดไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวดูครับเพราะว่าทางด้านซาอิดราโฮนี่ไฟนี้ถือว่าเป็นไฟแรกของเขาครับในรายการไทยไฟลีกโอ้ดูลีลาการไหว้ครูนี่ไม่ประหยัดเลยนะรวมไปถึงอาวุธบนเวทีของเดชทรงวุฒิเองนี่ก็ไม่ประหยัดเหมือนกันถือว่าคุ้มค่าครับกับการดูอ้าวครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะเชื่อว่าแฟนๆก็มีความสุขแล้วดูไหว้ครูกันไปอาจารย์สนองอบอิ่มนี่ยิ้มเลยกำลังเพลินเลยดูไปดูมาเพลินเหมือนกันนะบางทีอ่ะใช่ครับอ่ะคู่ที่3วันนี้นะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก61กิโลกรัมครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยกับซาอิดราโฮไทยปะทะกับโมร็อกโกครับคู่แรกไทยเมียนมาไปละคู่2ไทยอิหร่านไปละคู่นี้มาดูอีก1รสชาติครับไทยกับโมร็อกโกกันบ้างครับแล้วก็3คู่หลังนะครับครับมวยรอบอีซุซุครับโอ้โหมาเพียบเลยภาคตะวันออกภาคใต้อีสานใต้อีสานเหนือภาคเหนือภาคกลางท่านอยู่ภาคไหนท่านก็เชียร์ลูกหลานของท่านในภาคนั้นๆนะครับครบเลยวันนี้แต่จะภาคไหนภาคไหนก็อย่าลืมนะเราคนไทยเหมือนกันครับครับผม ไทยไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะเชียร์เราให้กำลังใจขุนศึกเล็กกันต่อไปครับอ่ะลุยต่อครับคู่นี้ยกแรกครับแม่
ดูทางด้านสอิดราโฮครับรูปร่างดีเหลือเกินครับแม่ยังกับตัวละครใน Street Fighter ครับดัดซิมดัดซิมยาวดีเหลือเกินครับแม่เอาโอ้ยังไงครับโดนทีบก็จับแล้วตอนแรกแกถีบเข้าท้องแกสูงไงวิสัยทัศน์ลงมาแค่กระจับเลยครับอ่ะไม่ตั้งใจแล้วครับขอโทษขออภัยกันครับอุ้ยยาวแล้วแหมออกเจ็บๆด้วยนะหมัด1 2มาครับโอ้ถอดแขนได้หรือเปล่าครับเนี่ยออกมาแต่ละครั้งออกมาแต่ละหมัดครับยาวเหลือเกินแต่เจาะล่างไปครับเดชทรงวุฒิเจอหมัด1 2ครับโอ้ไม่ใช่งานง่ายแล้วครับเดชทรงวุฒิครับเพราะว่าครั้งนี้เจอกับงานยาวครับก็ต้องฝ่าอาวุธเข้าไปล่ะครับดูทักษะของทางด้านสาอิดนี่ก็ไม่ธรรมดาดูฮะโมโมร็อกโกนี่ถือว่านำเข้าครูมวยไทยเข้าไปหลายคนครับมีการจัดสัมมนามวยไทยประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมมวยสมัครเล่นของโมร็อกโกนี่ก็ถือว่ามีผลงานที่ดีครับในรายการมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเอาครับแม่แต่ว่าโดนเจาะขาแล้วโดนเจาะขาต้องเอาคืนสาอิดทำเกมไปโอ้เอาครับเห็นช่องหรือเปล่าครับเดชทรงวุฒิมีเจาะล่างมีต่อยบนครับโอ้ถือว่าน่ากลัวเลยครับเอาละครับอัดล่างอีกทีนึงคู่ที่แล้วนี่ยางแตกนะครับคู่นี้จะเป็นเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าเนาะเอาดูไปพร้อมกันครับนี่ครับเจาะมาแล้วต่อยแล้วเจาะหมัด1 2คือมาครับของจริงอยู่ข้างล่างครับพยายามเจาะกันไปครับแล้วก็มีหมัดมาเบี่ยงเบนความสนใจนิดนึงครับถีบไว้ก่อนครับยาวๆซ้ายจิ้มไว้กระแทกไว้ขยับจะไปต่อยเจอของยาวครับนี่ครับกระถีบเอาไว้ยันเอาไว้ครับเตะขวาเจาะล่างไปเดชทรงวุฒินี่เดินน่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าซาอิดเองนี่ไม่ให้เตะขาบ่อยนี่แต่ว่าโดนอีกแล้วแม่ชักจะไม่ดีแล้วครับวันนี้นี่รู้สึกว่ามวยต่างชาติครับขาจะอ่อนเหลือเกินโอ้โดนแล้วสะดุ้งครับตะโกนโดนอีกทีครับแม่เริ่มจะมีอาการเจ็บแน่นอนครับแบบนี้แต่ว่ายังอยู่ครับโอ้เจ็บขานี่ก็ไม่รู้ว่าจะนวดตรงไหนให้หายนะนี่ครับแต่ว่านวดต่อเนื่องครับเอาเดชทรงวุฒินวดให้เลยก่อนชกลืมเช็คลมยางหรือเปล่าครับไปจ่อไปอีกแล้วพอระวังล่างเดชทรงวุฒิแกก็มีหมัดด้วยนะครับข้างบนครับนี่ครับจ่อมาแล้วทีไว้ก่อนครับสาอิดผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนหนักเป็นเบารอดไปได้ครับพักแป๊บเดียวนะครับที่ไทยไฟท์อารีนานะครับดูจังหวะแลกอาวุธกันครับของเดชทรงวุฒิกับสาอิดลาโฮครับนี่ฮะจังหวะหันขาครับของทางด้านเดชทรงวุฒิแล้วดูครับแม่จับไม่เทด้วยครับจับแล้วยัดเข้าไปเลยครับแม่อัดเข้าไปมีอาการต่อเนื่องเลยนะครับนักชกโมร็อกโกนี่โดนขาแล้วไม่ดีครับเห็นช่องแล้วนะครับทางด้านเดชทรงวุฒินี่ครับดอกนี้นี่ชัดเจนครับเต็มๆโอ้โหเอาครับต้องรวบรวมครับใหม่ครับโอ้ดูแฟนๆนี่ก็พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ครับทางด้านเดชทรงวุฒิครับเดี๋ยวดูว่าน็อกได้หรือไม่ครับหรือว่าจะมีพลิกล็อกครับก็ต้องดูครับยกนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหมยังเป็นไปได้หมดนะครับอ้าแล้วโดนอะไรครับจังหวะโดนหมัดของเดชทรงวุฒิหรือเปล่าครับแต่ว่ากรรมการสนองนับนะฮะครับ
โอ้โบกเลยครับแต่ว่าเหมือนไซราโฮนี่บอกว่าโดนนิ้วจิ้มตาครับเดี๋ยวดูภาพช้าดีกว่าครับแม่เราเองก็เห็นไม่ชัดนะครับเห็นอีกทีนี่คือนักชกโมร็อกโกนี่หล่นไปแล้วจังหวะมันเร็วนะคุณชายเนาะแม่เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นเกี่ยวนิดนึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับอ่ะมองไม่ทันเหมือนกันนะเดี๋ยวดูอีกมุมนึงฮะก็เดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยตัดภาพไปดูเหมือนมีนิ้วออกมาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับคือจังหวะที่เดชทรงวุฒิเนี่ยเหมือนพยายามจะค้ำเนี่ยค้ำซ้ายเนี่ยครับคือไม่ได้เป็นหมัดแย็บนะครับเป็นหมัดค้ำไว้วัดระยะไม่ให้คู่ชกเข้ามาครับเหมือนเอามือแบบว่ายันไว้เฉยยันไว้เฉยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูมุมนี้น่าจะชัดเจนเอ๊ะไม่โดนนะถ้าที่เราเห็นนะโดนแก้มนะแต่ว่าอีกนิ้วหนึ่งนะฝั่งนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีเอาครับสุดท้ายก็เป็นเดชทรงวุฒินะครับที่ชนะ TKO ไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูยูเนสกับพิทบูกลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์นะครับ He's from อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี Ladies and gentlemen may I present ไอ้หมัดหมอลำพิทบูสามชัยวิเศษสุขและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from Tangier ประเทศโมร็อกโกครับ Please welcome ฉลามขาวแห่ง Tangier Younes Benali มาตามความมันกันต่อนะครับคู่นี้ในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรเอียงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมประยูนกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการอรุณกมุทชาติคู่นี้นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับแหมเดี๋ยวดูว่าพิทบูจะกัดไม่ปล่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าฟอร์มกะฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยคือพลิกล็อกนะครับพลิกล็อกเอาชนะโพย่าบารมีพิรักเกอร์มาได้ครับวันนี้นี่เขาจะมาเจอกับคู่ปรับของโพย่าครับไปดูข้อมูลมุมขานก่อนครับนี่คือไอ้หมัดหมอลำครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่วนสูงนี่165ครับชกมา61ชนะ46แพ้15พิทบู3ชัยวิเศษสุขชื่อเก่าก็วันมีชัย3ชัยวิเศษสุขครับก็ชุดเดียวกับเจ้าแบทแมนนะหรือว่าเหนือธรณีนะครับครับจากแคมป์ของพี่อู๊ด3ชัยวิเศษสุขครับส่วนนี้ครับนักชกมุมดำรายนี้นี่มาจากเทนเจียนะครับโมร็อกโกชกมา43ครั้งนะครับ65กิโลกรัมครับฉลามขาวแห่งเทนเจียยูเนสเบนาลีอย่างที่กุ้ยชายเรียนไปแล้วครับความน่าสนใจของคู่นี้คือต่างคนต่างชนะคนเดียวกันมาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูครับต้องมาตัดกันเองต้องมาเจอกันเองครับอายุเท่ากันนะครับ21ปีครับแต่ว่ารูปร่างส่วนสูงอยู่ที่เขาอะครับส่วนรอยสักนี่อยู่ที่เรานะครับเต็มตัวเลย ก็แน่นอนแล้วครับชอบเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นรอยสักเรื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้นะครับและกับมวยไทยครับไปในทิศทางเดียวกันเลยครับ
ขอบพระคุณด้วยนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วล่ะครับวันนี้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอย่าลืมนะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำเลยครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งครับเวลา 18:00 นทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้ดูรูปร่างของทางด้านยูเนสนี่ค่อนข้างที่จะลอยกว่าเลยครับงวดที่แล้วนี่โอ้โหพิทบูลเรียกได้ว่าพลิกล็อกครับเอาชนะโพย่ามาได้ขณะที่โพย่าเบรามี่เนี่ยก็ชนะยูเนสเบนาลีคนนี้มาครับถ้าเกิดว่าถ้านับตามบรรยัตยางเนี่ยพิทบูลต้องดีกว่านะแต่ว่าไม่แน่ครับก็ไปสอบถามไปแล้วเนี่ยคือหยุดมวยไปประมาณสัก2ปีได้ครับครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่ามาพลิกล็อกเลยครับเดี๋ยวดูงวดนี้ครับจะทำได้อีกครั้งหรือไม่ครับเพราะยูเนสเองก็ไม่ธรรมดาครับก็ต่อยรายการไทยไฟใหญ่มาแล้วต่อยกับมวยดังๆมามากมายครับเอ้าลุยเลยครับยกแรกแม่คราวที่แล้วนี่แกชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกเลยครับร้องไห้เลยครับพิทบูลครับผู้ชายพูดถึงแบบครับคราวที่แล้วแกกัดไม่ปล่อยหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่ปล่อยจริงๆนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับพยายามหัวเจาะล่างครับแข้งขวาเตะเจาะขึ้นมาครับยูเนสนี่เขาทีเด็ดในเรื่องของจังหวะความเร็วนะครับรวมไปถึงมีจังหวะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยโอกาสทองครับส่วนพิทบูลเนี่ยโอ้งวดที่แล้วเนี่ยมาแบบเซอร์ไพรส์ครับขอแค่หมัดเดียวครับหมัดเดียวเนี่ยปิดจ็อบได้เลยนี่ครับแม่เริ่มจะเหวี่ยงแล้วเล็กกว่าเยอะครับแต่ไม่กลัวนี่ครับแม่โดนหมัดแล้วเริ่มจะเอียงครับเนี่ยตัวเล็กไม่กลัวตัวใหญ่ครับแบบนี้โอ้มันแน่นอนเหมือนเดิมครับพิทบูลบอกขอหมัดเดียวครับนี่ครับโดนแล้วแหมมีโยกย้ายสายมีนี่ครับโดนแล้วรอของแล้วนี่ครับเจอมาเป็นเจอนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกแล้วโอ้โหแม่ทีเด็ดจริงๆครับพิทบูลกำลังโดนอยู่นะแกพลิกเกมได้อะนี่ครับแม่เป็นไงครับรองของสุดท้ายเนี่ยของเข้าครับทางด้านยูเนสโอ้ดูพิทบูลนี่หนักๆเจ้าแม่โดนบาทาลูกพักไปทีโอ้โดนเขาก่อนด้วยนะครับโดนหมัดเข้าน้ำบานตัวเองแหมต่อยสวนคืนได้นับเฉยเลยครับพิทบูลครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับตัวจังหวะสวนเกมมั่นเหลือเกินครับพิทบูลครับยูเนสพยายามต้องกอดเลยครับโอ้เนี่ยยูเนสนี่เหมือนจะได้สติครับคือไม่กล้าแลกมั่วแล้วนะครับนี่ครับพยายามจะยิงยับซ้ายคอนโทรเกมไว้ครับนี่ครับแต่ว่าพิทบูลนี่โอ้แกเหวี่ยงน่ากลัวแล้วหมัดแกคมด้วยครับวงในบ้างครับยูเนสหมัดแกเรด้าดีเนาะโอ้แม่นด้วยหนักด้วยคมนะครับทั้งที่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะพิทบูลคิดหนักเลยครับยูเนสเจอแบบนี้ครับต้องฉุดคิดแป๊บนึงครับส่วนพิทบูลเองก็ประมาทไม่ได้ครับหมัด1 2มาครับยูเนส3พิทบูลสวนคือ1โอ้ใหญ่นะครับทางด้านยูเนสนี่ดูจากมุมกล้องตรงนี้ครับเนี่ยเขาไม่มั่วฮะเขาพยายามจะยิงซ้ายไว้ก่อนเดี๋ยวดูพิทบูลอ้าวพิทบูลช็อตหรือเปล่าพิทบูลเอาคืนแม่ดูครับต่อยได้ก็ได้เสียตลอดครับดูเอ้าเนี่ยพอเดินแล้วยูเนสครับก็มีอาการเหมือนกันไม่ได้ช็อตครับพี่กุ้ยชายครับที่ผมหยุดนี่คือผมแบบหลอกให้เหยื่อตายใจครับแล้วจังหวะสวนแกก็น่ากลัวครับพิทบูลครับนี่ครับปัดขวาสวนไปเล็กกว่าแต่เล็กแบบประเภทระเบิดเดินดินครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาก็ห้ามกระพริบตาเหมือนเดิมWe'll be right back.
มาดูภาพช้าครับนี่ครับแหมพิทบูโดนก่อนนะครับหมัดอัปคัตนี่น้ำกระจายครับหมัดนี้โอ้เป็นคนอื่นนี่อาจจะวูบครับแต่ไม่ใช่เขาครับเนี่ยโดนอยู่นะครับจังหวะโดนอัดอยู่ครับทางด้านพิทบูแต่สายตานี่จ้องที่เป้าหมายครับแล้วเปรี้ยงเข้าไปครับแหมโอ้โหดูครับโดนอยู่นะฮะโดนย้ำอยู่หลายจังหวะเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะสวนนี่ถือว่าอันตรายมากครับพิทบูนี่จังหวะที่โดนอัดอยู่หน้าบ้านครับที่มุมเนี่ยแล้วก็พอสวนนี่ครับโอ้พอสวนนี่ก็วูบวาบตลอดครับยูเนสเบเดอรี่ยังต้องลุ้นกันต่อเนื่องเลยนะครับพิทบูจะพลิกเกมได้เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าครับแต่ว่าได้เป็นหนึ่งนับแล้วนะครับพิทบูถือว่าไม่ได้เสียเปรียบนะได้นับค้ำไปแล้วเลือดเย็นด้วยนะไปแล้วแบบให้เขาต่อยมาก่อนแล้วแบบใส่หมวกกันน็อกแน่นๆสองสามหมัดแล้วก็สวนโป้งโอ้โหอ่ะหนักรัวแล้วครับแบบนี้ครับแต่ว่าก็ยังที่ว่าครับก็ยังประมาทความยาวของยูเนสเบนารีไม่ได้ครับพิทบูครับยกที่สองครับพิทบูสามพิทบูสามชัยวิเศษสุขครับลูกศิษย์ของพี่อู๊ดนะครับพี่อู๊ดสามชัยวิเศษสุขครับดูพิทบูก็ยังไม่เข้าครับรอให้ยูเนสเนี่ยเดินเข้ามาครับโอ้กรรมการทนไม่ไหวครับนี่เชื่อว่าแฟนๆทางหน้าจอช่อง8เนี่ยอยากเห็นพิทบูเข้าขย้ำครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับนี่ฮะแหมกระแทกยับซ้ายมานี่น้ำกระจายเริ่มจะขยับเดินแล้วครับยูเนสต่อยมาเตะคืนครับจังหวะจ่อล่างของพิทบูครับลูกสวนคือเจอแข้งขวาต่อยหมัดขวาคือไปจิ้มมาพยายามจิ้มคืนอุดวาดอุดวาดไปครับหมัดขวามาครับไม่ต้องตกใจครับมาเสียหลักครับต่อยไปชนกาดแหมเขาจิ้มหมัดซ้ายมาถึงเร็วเลยนะครับแหมตั้งใจแก้มาแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับด้วยหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกกระแทกรบกวนสมาธิแล้วนี่ครับเข่าลอยเลยครับโอ้เบิกทางด้วยกระแทกซ้ายแยบข้างหน้าครับแล้วมีเข่าลอยครับนี่อีกแล้วครับซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปครับยาวกว่าครับแล้วถึงก่อนด้วยครับหมัดซ้ายหน้าโอ้แบบนี้นี่ถือว่าเป็นเกมลำบากแล้วนะครับพิทบูแม้ว่าจะได้นับครับเนี่ยแต่ว่ารอสวนอย่างเดียวครับนี่ฮะกระแทกซ้ายโอ้กระแทกแยบซ้ายนี่แม่นด้วยครับแม่เตะเฉียวไปโอ้พิทบูนี่ถือว่าตั้งรับรอโดนครับแบบนี้ไม่ได้ตั้งรับรอโตดีครับแม่โอ้โหดูครับคือตั้งรับมากไปครับพิทบูโดนเลยครับโดนนับคืนโอ้แก้ซ้ายหน้าไม่ได้ครับพอไปถอยเยอะเนี่ยครับยิ่งถอยกลายเป็นยิ่งโดนครับมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายหน้าแล้วโผล่สมาธิมาอีกแล้วครับเที่ยวนี้เอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าครับเที่ยวนี้เอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าที่แน่นี่นับก่อนครับได้เขาก่อนหนึ่งนับครับตอนนี้ตัวเองหมาตกที่นั่งลำบากแล้วครับมาโดนนับที่สองนะครับยกนี้ถ้าอีกนับหนึ่งกู้ชาติคือยุติเลยนะนี่ครับแม่แต่ว่าไม่อยากโดนไม่อยากโดนก็ต้องบวกครับเอานี่ฮะโดนถอยก็โดนครับเดินดีกว่าครับยังได้บวกคืนนี่ฮะเอาหมัดขวานี่ยังไว้ใจได้พิทบูเดี๋ยวดูมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนี่ยยิงขวาไปก็อันตรายตลอดครับโอ้แต่โดนโอ้ไม่ไหวเรียบร้อยต้านไม่ไหวจริงๆครับแล้วเป็นยูเนสเบนาลีครับที่พลิกจากการโดนนับครับกลับมาชนะได้ครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ทางด้านพิทบูยินดีกับยูเนสด้วยแล้วครับแล้วก็ให้กำลังใจพิทบูนะครับนี่จุบรัวๆเลยครับคือเขาก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะพิทบูครับได้นับก่อนด้วยครับนี่ครับขึ้นเชือกดีใจเลยครับส่วนพิทบูตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาตินะครับปลอดภัยดีแล้วครับโอ้โดนนับก่อนครับแล้วก็เนี่ยครับมาได้คืนในยกที่2ครับ3นับก็เป็น TKO ไปเลยนะครับจังหวะภาพช้าครับยก2นี่จังหวะนี้นี่แหมเป็นจังหวะที่โดนนับไปก่อนนะครับในยกแรกอะครับแล้วหลังจากนั้นยก2เนี่ยครับหมัดขวาแกสอยครับสอยแล้วเห็นดาวเลยนะครับหมัดเมื่อสักครู่ครับแล้วหลังจากนั้นครับ
พยายามจะเข้าไปขย่ำเหยื่อครับแล้วหมัดซ้ายนี้จังหวะโดนของพิทบูลแล้วครับแล้วเขามาวิธีการดีด้วยนะครับคือไม่บวกตรงๆครับพยายามจะกระแทกแยบไปก่อนครับเปิดกาดของพิทบูลแล้วก็สร้างความเสียหายกับพิทบูลเรื่อยๆครับก่อนจะมาใช้วินาทีทองครับอย่างที่ผมเรียนเลยครับว่าเป็นมวยที่The winner by technical knockout, Black Corner, Yunes from Morocco. เอาครับยูเนสก็เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาอีก3คู่มวยรอบอิลสุรออยู่ครับโดยคู่ต่อไปนี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคตะวันออกปะทะทีมภาคใต้ในรุ่น67กิโลกรัมครับเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์นะครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคใต้ Ladies and gentlemen please welcome ยอดพยัคฆ์หนุ่มธนเทพ It's all about humanity about humanityและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเนื่องจากฉลามดำ TBM ยิมขอถอนตัวเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพครับและนักสู้ตัวแทนคนใหม่ของทีมภาคตะวันออก Ladies and gentlemen please welcome สุขสวัสดิ์แสงมรกตเอาครับตัดเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบริวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยมีกรรมการอรุณกมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิกบลกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการภูกิจพรามพยูนคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของตัวแทนทีมภาคตะวันออกปะทะกับทีมภาคใต้นะครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่ายังมีโอกาสในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยกันทั้งคู่ครับอันดับ1อันดับ2นี่แทบไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับภาคเหนือกับภาคกลางแต่ว่าภาคอื่นเนี่ยยังต้องตัดกันอยู่ไปดูข้อมูลคนนี้ก่อนครับนี่คือนักชกจากทีมภาคใต้ครับวัย22ปีสูงๆนี่172นะครับต่อยมา58ชนะ48แพ้6เสมอ4ยอดพยัคฆ์หนุ่มธนเทพโอ้โหดูครับแม่ลายสักเต็มหลังอะครับเป็นคนเป็นนักสู้ที่ชอบเรื่องราวของแททูครับรอยสักบนเรือนร่างอีกคนหนึ่งครับรายนี้ครับ23ปีนะครับจากตัวแทนทีมภาคตะวันออกครับเจ้าของฉายาพยัคฆ์ซาเรนครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตดีกีก็แชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32นะครับแชมป์ไทยไฟ2023รุ่น67กิโลกรัมครับนี่ครับ23กับ22ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นสุขสวัสดิ์ที่ได้สูงได้ร้อยกว่าวันนี้ก็3คู่ครับเข้มข้นแน่นอนนะครับกับรสชาติของมวยรอบอีซูซูครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับภาคตะวันออกก็เชียร์สุขสวัสดิ์แสงมรกตมุมดำนะครับส่วนภาคใต้ก็เชียร์ยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพมุมขาวครับก็ตอนนี้เนี่ยทีมภาคตะวันออกมี11คะแนนนะครับส่วนทีมภาคใต้มี9คะแนนก็ยังเหลืออีก2ที่ครับกับ4ทีมครับที่จะ
ข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วก็จะมี2ทีมที่ตกรอบนะครับเดี๋ยววันในค่ำคืนนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังมากขึ้นครับดูมุมขาวครับยอดพยัคฆ์สุขสวัสดิ์นี่ก็ต้องการโกยแต้มให้กับทีมครับเพื่อที่จะยึดอันดับ3ให้ได้ดูรูปร่างดีเลยนะครับปีก่อนนี่ก็เป็นแชมป์มวยรอบยูซูนี่แหละครับเอาครับโดนหมัดตัดลำตัววัดแข้งวัดความเร็วกันหน่อยครับพยายามจ่อพับในครับเตะซ้ายซ้ายนี่เตะสะเทือนเลยครับหมัดซ้ายครับดูจังหวะง้างมาครับสุขสวัสดิ์แข้งขวาเตะพับในครับจี้ตรงฐานล่างยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพขยับเข้าไปเสียบเข้าไปครับซ้ายกับขวาเลยครับเปิดซี่โครงเปิดกาดเข้าหากันครับใครชิงออกก่อนครับใครแม่นกว่าครับจ้องดูนะครับสุขสวัสดิ์ครับหมัดขวาสับลูกนี้ครับสับลูกนี้เมาไม่เมาเมาไม่เมาเสียบเข้าไปโอ้ต้องนับครับผู้ชายครับแม่ด้านล่างคุณสุภาพสตรีนี่เอามือป้องตาไว้เลยครับทนดูไม่ได้ครับหวาดเสียวคือโดนสอบไปก่อนครับมีอาการครับโดนเข่าซ้ำอีกทีนึงเอ้ายังอยู่ในเกมครับทางด้านยอดพยัคฆ์โอ้ดูสุขสวัสดิ์เดินเครื่องครับจะปิดจ็อบในยกนี้เลยหรือเปล่าครับนี่ครับแทงซ้ายไปอีกสับซอยครับแม่ถ้าชนะน็อกนี่ยกแดงก็ได้นะครับรับไป3แต้มชนะคะแนนรับ2แต้มครับแล้วก็ในรอบนี้ครับถ้าเสมอกันเนี่ยแบ่งแต้มนะครับยังไม่มียกพิเศษเอาครับแข้งซ้ายนี่หวดเข้าไปยาวๆครับของสุขสวัสดิ์โอ้ยอดพยัคฆ์นี่งานหนักอีกแล้วครับต่อยเอาแล้วครับแม่ขวาได้ครับหมัดนี้งานหนักก็จริงแต่ว่าแหมเวลายังมีโอกาสก็ยังเป็นไปได้หมดนะครับยอดพยัคฆ์ครับไม่ยอมสักอย่างครับโอ้ยจังหวะเวียงจังหวะเวียงครับเมาต่อลุยต่อเมาครับโอ้โหเจอเวียงนี่ฮะแบบโอ้โดนหมัดจะมีพลิกหรือเปล่าครับโอ้ดูครับได้นับอยู่ดีๆเมาแล้วครับตอนนี้ไหวไม่ไหวโดนทุบโอ้แบบยังไงครับกรรมการมองแล้วโอ้เมาครับสุขสวัสดิ์ไม่น่าเชื่อครับเหลือเชื่อครับคุณพระระฆังมาไอ้แก้วดูจังหวะภาพช้าหน่อยครับนี่ศอกนี้ครับโอ้ได้เรื่องเลยครับยอดพยัคฆ์โดนเข้าไปกรรมการพยายามห้ามครับแต่แกไม่ฟังครับโอ้เสียบเข่าได้นับไปแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะเนี่ยดูอีกมุมนึงครับจังหวะศอกของทางด้านสุขสวัสดิ์ครับนี่พยายามจะเอาหัวลอดออกมาครับสุดท้ายนี่เจอกดแล้วเสียบครับโอ้โหหงายท้องไปครับแต่ว่านี่ฮะก็พยายามจะเดินบวกครับเหมือนจะเป็นเกมง่ายของสุขสวัสดิ์ครับแต่ว่าโดนดอกนี้ครับโอ้เข้าด้านหลังครับหมัดเหมือนแกจะซึมไปเลยครับหลังจากโดนหมัดนั้นแล้วก็นี่ฮะโอ้ถล่มยับครับยอดพยัคฆ์รัวเป็นชุดมาเป็นพายุครับแม่แกทุบด้วยฮะทุบบนเลือกต่อยดูครับก็พยายามจะบวกศอกครับเมาไปเมามาตกในสถานการณ์ที่ลำบากสุดๆครับทางด้านสุขสวัสดิ์โอ้ดีแชมป์เก่าครับจะมา
แบบนี้โอ้ทีนี้ก็แหมพูดลำบากแล้วครับคืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยครับเพราะว่ายอดพยัคฆ์เองก็เสียไปหนึ่งนับนะครับส่วนสุขสวัสดิ์โดนไปก็อาการเมาแบบแหมตุ๊บตุ๊บเป๋ไม่ดีเหมือนกันครับเท่ากันแล้วนะครับมาดูยก2ครับเอาเตะมาสิเตะมาผมมีหมัดนะครับยอดพยัคฆ์ว่าแบบนั้นขยับเข้าไปเจอแข้งแล้วต่อยหมัดคืนแม่แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยยอดพยัคฆ์ไม่กลัวแล้วครับดูครับเดินขู่ด้วยครับไม่สนใจศักดิ์ศรีของสุขสวัสดิ์แล้วนี่ครับโอ้กล้าแลกกล้าลุยเอาแล้วครับนี่หมัดอีกทีนึงโอ้สุขสวัสดิ์ครับไปพลาดโดนแต่ว่าเหมือนจะฟื้นขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเอาครับมีหมัดซ้ายรับต่อยยอดพยัคฆ์เองก็จะไปย่ามใจไม่ได้ครับเห็นสุขสวัสดิ์เนี่ยตกที่นั่งลำบากแต่ทับในครับยอดพยัคฆ์สุขสวัสดิ์ออกแข้งซ้ายยอดพยัคฆ์ต่อยสวนเลยครับเตะขวาไปครับยอดพยัคฆ์ขยับเข้าไปครับเตะขวาจ่อล่างสุขสวัสดิ์ที่มีแข้งซ้ายก็จริงนะครับแต่นี่ครับมีลูกต่อยหมัดสวนครับยอดพยัคฆ์ครับพอเตะมากระต่อยสวนเลยรับเลยโอ้โหรับเลยครับทีมภาคใต้ครับยึดอันดับ3ได้ครับยอดพยัคฆ์พลิกเกมเหมือนเขารอให้เตะเลยเนาะเขาเตะมาเขารอสวนหมัดเลยครับเหมือนจะเห็นจังหวะนี้แล้วเขายิ้มมุมปากอยู่แป๊บนึงนะครับสำหรับยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพแล้วเขารอแล้วก็ทำได้จริงๆครับโอ้แกรอให้เตะพอเตะแล้วแกก็ต่อยคืนไงคุณเตะมาผมเอาคืนเตะมาเอาคืนครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพอจังหวะอีกคนนึงเตะมาแล้วสถานการณ์ที่จะป้องกันตัวละใช่ครับยอมโดนก่อนครับก่อนที่จะนี่ฮะฮุกซ้ายเข้ากระดงคางครับโอ้โหเต็มหมัดยอมโดนซ้ายก่อนนะครับขวานี่หลุดแล้วซ้ายมาครับโอ้ล้มทั้งยืนครับโอ้โหนี่เหลือเชื่อครับคู่นี้นี่พลิกล็อกแบบมโหฬารครับโอ้ดูครับซ้ายนี่เข้ากระโดงคางโอ้ภาคใต้นี่ได้อีก3แต้มเนี่ยขึ้นมา12คะแนนครับอันดับ3นี่เป็นของภาคใต้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเหมือนลืมความมึนความเมาไปเลยเนาะแกลืมแล้วบอกว่าแกโดนนับก่อนนะเนี่ยThe winner by technical knockout, white corner, ยอดพยัคฆ์ from team ภาคใต้โอ้พลิกล็อกได้อย่างสวยงามครับยอดพยัคฆ์และการชนะครั้งนี้นะครับทำให้ทีมภาคใต้นะครับบวกไปอีก3คะแนนเอาละครับโดยคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นศึกระหว่างทีมอีสานใต้ปะทะทีมอีสานเหนือในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือ Ladies and Gentlemen please welcome ศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับนักสู้ตัวแทนของทีมอีสานใต้ครับ Please welcome หนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองเป็นชิปนะครับคู่นี้นี่กรรมการภูกิจพรหมพยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิกุบลกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการอรุณกมุทชาติคนที่กรี๊ดเมื่อกี้เข้าโรงพยาบาลไปยังครับโอ้โหผมมองไปนี่ยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะหัวเกรียนด้วยก
องเชียร์ใครกองเชียร์ป้ายนครับศักดิ์นรงค์นะถูกต้องฮะโอเคทราบแล้วเปลี่ยนอ่ะคู่นี้ครับมวยรอบอีซูซูครับ69กิโลกรัมครับทีมภาคอีสานใต้เจอกับทีมภาคอีสานเหนือครับดูข้อมูลคนนี้ก่อนครับนี่คือตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือนะครับจอมเดือดจากกระสังครับคนนี้สูง183ครับชกมา156ชนะ102แพ้48ครับและเขาคือศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้เรียกได้ว่าสถานการณ์เนี่ยหลังชนฝาเลยนะครับไฟนี้นี่ต้องชนะน็อกต้องน็อกเท่านั้นเหรอถ้าอยากไปต่อช้อยแบบตัวเลือกสุดท้ายจริงๆอะทางเดียวจริงๆนะครับจอมเก๋าเลยครับอ่ะส่วนรายนี้ก็แข็งแรงครับไม่ธรรมดาครับมาจากตัวแทนทีมภาคอีสานใต้นะครับ28ปีครับรายนี้ครับหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองครับขอบพระคุณด้วยนะครับเมื่อรอบอีซูซูของเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนในรายการไทยไฟท์ลีกของเราสัปดาห์หน้านะครับมาดูความมันครับที่เราคัดมาให้แฟนๆได้ชมกันครับเป็นเทปรวบรวมความดุเดือดครับก็ตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีนะครับในสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มของสุดยอดนักชกของเราครับในรายการไทยไฟท์กันเวลาเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8แล้วก็เรียนย้ำสถานการณ์ของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับปัจจุบันเนี่ยทีมอีสานใต้ครับโดยทางด้านมุมขาวครับอย่างมุมดำครับอย่างหนุ่มสยามได้มี10แต้มนะครับส่วนทีมอีสานเหนือครับกางเกงขาวมี4แต้มครับถ้าอยากจะไล่จี้นี่มุมขาวต้องชนะน็อกนะครับก็โจทย์คนละแบบเลยครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าจะทำได้ไหมครับกางเกงขาวต้องน็อกครับเพื่อที่จะให้ทีมได้ไปต่อสู้เพื่อตัวเขาเองครับแล้วก็ต้องสู้เพื่อทีมด้วยครับแหมโดนเช็คช่วงล่างซะแล้วเช็คมาเช็คคืนครับแทงขวาไปแทงคืนเหมือนกันครับเช็คมาเช็คคืนแต่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าเอาได้ดูครับนี่ครับเปิดก่อนเลยครับเจอแข้งขวาคืนมากองเชียร์วันนี้กรี๊ดกราดเสียงดังเหลือเกินนะครับ FC ของศักดิ์นรงค์ในเวทีครับกรี๊ดหนึ่งคนแหมเสียงดังราวกับมาเป็นร้อยชีวิตโอ้โหแกเข็นมาจากข้างในเลยครับคู่นี้นี่เรียกว่าเป็นศึกสายเลือดภาคอีสานนะครับหนุ่มสยามกางเกงดำครับศักดิ์นรงค์เนกางเกงขาวก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราเป็นอย่างดีทั้งคู่ครับว่าเป็นมวยใหญ่คุณภาพดีครับเอาครับเจาะล่างแล้วเอาคืนเหมือนกันครับมวยเนี่ยทรงคล้ายกันครับประเภทเดินวงในแข็งแกร่งอาวุธหลากหลายครับแล้วมีทีเด็ดด้วยแม่ล้มคู่มีเหลี่ยมนิดนึงครับศักดิ์นรงค์ไม่ลุกสะกิดด้วยหน่อยเอาเอาดีไม่เจ้าดีเอาดีเอาดีกรรมการเด้งแล้วครับนายเสียไปกระแทกไปครับแยกมาครับต่อรถเราเรียกให้ออกกันนะครับขวัญขวาครับกรรมการภูกิจพรามประยูนครับเร่งครับให้ทั้งคู่ออกขยับเข้าไปครับขวาเตะจอยแล้วเจอแข้งขวาโต้ขึ้นมาครับหมัดซ้ายโอ้โหก้าวไปเหวี่ยงเลยครับวงในมัดไม่ตีก็เดียครับกรรมการก็แยกเร็วเลยครับหมัดซ้ายลำตัวครับแทงเข่าขวาครับศักดิ์นรงค์แทงคืนหยุดก่อนแยกก่อนครับดูแล้วนี่คู่นี้ครับถือว่ากินกันยากครับในยกแรกยังแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่แม่ศักดิ์นรงค์ครับโอ้คือด้วยขวายาวๆตัวเดิมเขาทำนี่หนุ่มสยามนะครับหมัดหนักดูจังหวะวงในแม่เกาะได้แล้วครับแต่ว่าแต่งตัวช้าครับกรรมการแยกเลยเดินต่อครับหนุ่มสยามค่อยๆย่างไปแม่โดนหมัดแม่หมัดขวาของศักดิ์นรงค์ครับเริ่มจะจับเรดาร์ได้แล้วจังหวะเดินจังหวะง้างครับหมัดขวาของศักดิ์นรงค์นี่ครับก้าวมาสับเอาเลยครับศอกของหนุ่มสยามวงในจังหวะบิดจังหวะลมลันพันตูยังตีไม่ได้หมดยกแรกครับWe'll be right back.
มาดูภาพช้าครับกับการประทะกันของทีมภาคอีสานใต้แล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือนะครับจังหวะแลกกันครับอาวุธแล้วดูล้มไปทั้งคู่นี่แกมีเข่ายันไว้ครับเก๋าจริงๆครับสักมาลงดูวงในครับจังหวะลัดล็อกครับนี่หลบก่อนครับแล้วคืนด้วยขวาครับแหมดีว่าเอาแขนเนี่ยบังไว้ทันครับจังหวะต่อยหมัดช่วงท้ายเกมครับยกแรกของทางด้านสักมาลงพยายามทิ้งตรงๆนะครับนี่ศอกครับแหมเข้ามาแล้วใกล้ๆนี่ก็ฟันเลยครับดูอีกมุมนึงครับนี่ฮะศอกดีว่าจังหวะเหวี่ยงนี่ต่อครับกลับมาตามมาต่อในยกที่2นะครับหลังจากจบคู่นี้นี่เดี๋ยวมาดูทีมภาคเหนือกับทีมภาคกลางนะครับที่เรียกได้ว่าสถานการณ์นี่คือน่าจะสบายที่สุดนะครับ2ทีมพอคู่นี้นี่มาลุ้นกันครับว่าสักอลงครับโจทย์เดียวถ้าอยากให้ทีมได้ไปต่อคือต้องชนะน็อกเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะยึด3แต้มตอนนี้เนี่ยมี4แต้มครับทางด้านทีมภาคอีสานใต้เอาครับเดินเข้าไปวงในเริ่มจะเดินบดโอ้แม่โดนศอกครับศอกซ้ายของหนุ่มสยามก็ไม่อยากจะให้แต้มทางด้านทีมภาคอีสานเหนือนะครับดูวงในแม่เกาะแล้วก็ยังตีไม่ได้ครับยกนี้นี่ศักดิ์นรงค์ดูจะเดินเข้าหามากขึ้นนะครับพยายามจะใช้วงในครับบดเบียดเข้าไปเดินเข้าหาครับศักดิ์นรงค์ครับเตะเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วดูครับพยายามเอามือนี่ขวางหน้าป้ายหน้าขวางหน้านะครับจังหวะวงในครับสองมาเสียบคือโอ้ยจังหวะกระทุ้งครับจังหวะกระทุ้งครับโดนเหมือนโดนแล้วเจ็บขาหรือเปล่าขาพลิกหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะลงครับจังหวะลงครับพลิกหรือตะคิวครับน่าจะพลิกนะครับจับที่หัวเข่าครับจับที่หัวเข่าเห็นแล้วเสียวแทนครับเข่าพลิกหรือเปล่าผู้ชายโอ้โหดูไม่ทันครับเพราะว่าเราเห็นแต่จังหวะที่ศักดิ์นรงค์เนี่ยเดินซอยเข่าตำเข่าอยู่นะครับโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ผลภาคอีสานเหนือไปแล้วครับอ๋อโดนนี่ฮะแทงเข้าเข่าก่อนครับโอ้แล้วก็เจ็บไปเลยครับคือพยายามจะเอาขาบังบล็อกไว้ครับนี่ฮะแล้วโดนชาร์จเข้าไปครับนี่โอ้คงจะมันจี๊ดนะครับมันจี๊ดขึ้นมาพอดีครับโอ้ดูเหมือนโดนเข้าเข่าด้วยแล้วก็จังหวะขาลงพื้นอ่ะมันผิดรูปหรือเปล่าใช่ครับนี่ครับว่าดูแล้วเจ็บปวดนะฮะโอ้ดิ้นเลยครับหนุ่มสยามโอ้เท่ากับว่าตอนนี้นี่ทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยยังอยู่ครับยังไม่ตกรอบนะครับยังเซฟทีมไม่ได้ครับทางด้านอย่างนี้ป้ายนปิดผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner สักตะลงจากทีมอีสานเหนือครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเอาครับสักตะลงจึงทำให้นะครับทีมอีสานเหนือเดิมมีอยู่4แต้มบวกอีก3แต้มเป็น7แต้มเลยครับผมเอาละครับโดยคู่ต่อไปนี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคเหนือปะทะทีมภาคกลางในรุ่น67กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง please welcome ยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมเป็นนักสู้ตัวแทนของทีมภาคเหนือครับ Ladies and Gentlemen please welcome ซามูไรซีโอปอ
กลับมาชมกันต่อครับกับศึกมวยรอบอิรุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคู่นี้ครับภาคเหนือปะทะภาคกลางโดยมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้ครับแหมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับตัวแทนภาคเหนือกับภาคกลางครับใครชนะยึดจ่าฝูงทันทีแล้วก็โอกาสที่ทั้ง2ทีมจะเข้ารอบรองชนะเลิศครับถือว่าอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมีสูงมากๆนะครับไปดูข้อมูลของคนนี้ก่อนครับนี่คือตัวแทนทีมภาคกลางวัย20ปีครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย81ครั้งชนะ57แพ้18เสมอ6เขาคือยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงคนเดียวนี่โกยไป7แต้มนะครับคนนี้ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากส่วนรายนี้ครับ18ปีนะครับตัวแทนจากทีมภาคเหนือครับซามูไรซีโอปอครับเจ้าของฉายาเทพสังหารเลยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับมวยรอบอีซูซูของเราครับในไทยไฟท์ลีก45ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับซึ่งเราไม่มีการแข่งขันแต่ว่าเรามีเทปความมันให้ดูครับเนื่องจากตรงกับวันเข้าพรรษาครับเทปพิเศษมันมันครับพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านผู้ชมครับ6คู่ด้วยกันเกี่ยวเพชรเกียรติไผ่สนครับแลกเดือดกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเต็ง1นะครับต้อมนครสวรรค์ปะทะกับบาบูอูรินบาเยฟนะครับแล้วก็ยังมีเพชรภาคใหม่ตะวันแดงวรจักรชนะชัยกิตติด้วยนะครับใครที่คิดถึงฟอร์มของเขาครับเดี๋ยวมาดูแลกเดือดกับเอดิสันเบนโตและยังมีแสนชัยครับเจอกับกาเบรียลดอสซานโตสก็สัปดาห์หน้าครับเวลาเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการไทยไฟท์ลีกรายการไทยไฟท์ได้ครับที่เพจ Facebook ครับไทยไฟท์ King of มวยไทยครับก็ไปดูในเรื่องของตารางคะแนนไปเช็คในเรื่องของคู่มวยครับดูรูปการชั่งน้ำหนักครับได้จากเพจของไทยไฟท์ได้เลยครับก็ไปกดติดตามกันเยอะๆครับรวมไปถึงดูสดๆด้วยครับก็ถ่ายคู่ขนานกับทางทีวีครับในเพจก็คอมเมนต์กันสนุกสนานเลยนะฮะมาดูครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ67กิโลกรัมครับภาคเหนือเชียร์ที่มุมดำนะครับซามูไรสีโอปอภาคกลางเชียร์ที่มุมขาวครับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับมุมดำก็ลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอครับส่วนมุมขาวครับลูกศิษย์ของดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยนี่ครับเจาะล่างพยายามเจาะคืนเหมือนกันครับพยายามเลือกออกนะครับออกกันแบบแหมเน้นๆ นะครับแทงซ้ายมาครับยอดเทวินถือว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ห่างกันครับคู่นี้และด้วยสถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าไม่ได้บีบมากนะครับก็แต่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ยอมกันแน่ครับด้วยศักดิ์ศรีภาคเหนือตอนนี้เนี่ยนำเป็นอันดับ1นะครับในคะแนนครับ26แต้มขณะที่ภาคกลางครับ25แต้มนะครับถือว่าเบียดกันเลยวันนี้ถ้าหากว่าซามูไรชนะได้ครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือน็อกครับก็จะทำให้ทีมภาคเหนือครับยังคงเป็นอันดับ1ต่อเนื่องแต่ว่าถ้ายอดเทวินเกิดชนะขึ้นมานี่พลิกแซงขึ้นเบอร์1เลยนะครับอันดับ1เลยก็คงจะรู้ตรงนี้ดีครับนักชกนี่ครับยอดเทวินก็ค่อยๆทำเกมให้ดูร่างกายดีครับไฟนี้อย่างที่ผู้ชายว่าไปนะครับนี่คือเสน่ห์ครั้งแรกเลยนะครับกับการปรับกติกาใหม่ของมวยรอบอีซูซูครับพอเป็นยกทีมแบบนี้ก็ต้องสู้เพื่อทีมตัวเองด้วยเพื่อภาคของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่มวยรอบอีซูซูสื่อสารอัตลักษณ์ของมวยไทยโบราณแบบฆ่าเชือกแบบนี้เอาไว้อะครับหวาดเสียวแล้วนะครับบนเวทีครับจ่อมาจ่อคืนขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับเตะจ่อล่างขึ้นมาจ่อล่างคืนครับจ่อล่างก็น่าหวาดเสียวหมัดก็แหม่มีนับมีน็อกหรือเปล่าแม่จังหวะเขาเตะแท็กครับของท่านั้นยอดเทวินนี่ถือว่าน่ากลัวแล้วครับเอาแล้วครับหมัดโอ้สุดลงไปแล้วครับซามูไรสุดแล้วครับโอ้เจอหมัดของท่านั้นยอดเทวินครับโอ้โหเห็นหมัดขวานี่ทิ่มตรงๆครับแล้วก็ได้จังหวะวินาทีทองนี่แกสอยหล่นลงไปเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับเข่าเข้าไปอีก
อ้าวพยายามเนี่ยครับจะปิดบัญชีปิดเกมเลยนะครับยอดเทวินลุยเลยครับวินาทีทองครับวินาทีทองครับกลับเข้าไปลุยเข้าไปครับเอาจนได้ครับเนี่ยครับโอ้นับที่2แล้วนะครับสถานการณ์ยากลำบากแล้วครับยอดเทวินโดน2ซามูไรโดน2นับครับเอาครับโอ้สุดท้ายครับแม่เรียบร้อยครับ TKO ครับ3นับโอ้ถ้าว่าตอนนี้ครับทีมภาคกลางเนี่ยบวกไปอีก3แต้มครับมี28คะแนนนะครับพลิกขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับแซงทีมภาคเหนือที่มี26คะแนนไปแล้วครับโอ้โหแม่เป็นฟอร์มที่เด็ดขาดมากครับทางด้านยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้โอ้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งยอดเยี่ยมเลยครับมีจังหวะวินาทีทองไปดูภาพช้าครับเนี่ยขวานี้นี่เห็นอาการแล้วนะครับซ้ายอีกทีนึงขวาอีกทีนึงนะโอ้โหซามูไรบอกว่านั่งก่อนดีกว่าครับแล้วดูจังหวะวินาทีทองฝังเพชรครับดูครับลุกไล่อัดเข้าไปอัดเข้าไปครับแม่มีโดนบวกเหมือนกันนะแต่ว่ายอดเทวีนี่ไม่สนครับจังหวะวินาทีทองนี่รัวหมัดขวาเข้าซ้ายดีขวาอีกทีครับโอ้โหซามูไรแล้วดูก้มไปโดนหมัดพอดีครับนับ2ครับโดนซ้ายและนี่ครับนับสุดท้ายครับก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อสู้แล้วครับซามูไรก็โดนเตะไปก่อนนะครับนี่โดนหมัดก็ถากๆแต่ว่าขวานี้ครับโอ้เต็มๆครับกรรมการสนองรีบชาร์จเลยครับดูอีกมุมนึงครับเตะซ้ายติดบังหมัดซ้ายก็ยังติดอยู่พยายามจะบวกครับแต่ว่าการ์ดหล่นครับนี่ฮะเข้าดวงตาครับเข้ากระบอกตาล่วงเลยครับโอ้เรียบร้อยครับทางด้านซามูไรและนี่หล่อเลยครับยอดเทวินและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner ยอดเทวินจากทีมภาคกลางซึ่งตอนนี้นะครับทีมภาคกลางได้ชนะน็อกไปแปลว่าได้อีก3คะแนนเป็น28คะแนนครับ